สวัสดีดร.ณรงค์นะครับและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับผมครับนายวิรวัฒน์วรรณราษฎร์ครับกับผมครับนายสราวุธวิเชียนครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำแมปเลย์เอาท์นะครับด้วยโปรแกรม ArcMap นี่ตรงนี้ตรงนี้ก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการเข้าไปถ้ามีเดสก์ท็อปก็เข้าเดสก์ท็อปเลยนะครับคลิกเข้าไปรอแป๊บใจเย็นอ๋อแล้วทำไมมันโหลดช้าจังเลยอะครับรอแป๊บดีมาแล้วนะครับมาหน้าตาแบบนี้กด cancel ไปเสร็จแล้วเราไป connect folder นะครับมาที่ตรงนี้นี่ connect folder นะครับคลิกขวา connect folder นะครับแล้วก็ไปที่ folder ที่ตัวเองเก็บไว้นะครับของผมก็เก็บไว้ในไดรฟ์ E นะครับนี้หยาบหน่อยก็ไม่เป็นไรนะก็เข้าไปเสร็จแล้วก็ดับเบิลคลิก folder ที่ตัวเอง connect ไว้นะครับหาเข้าไปเอาที่เราดิจิไตซ์ไว้แล้วนะครับก็จะมีนี่ครับพื้นที่สิ่งปลูกสร้างถนนแล้วก็สระน้ำนะครับแต่สีไม่เหมือนกันเราก็เปลี่ยนสีนิดหน่อยก็ได้ครับเปลี่ยนสีก็เข้ามาเปลี่ยนสีคลิกที่ตรงขีดๆตรงรูปนะครับก็คลิกที่สีเปลี่ยนสีตามใจชอบเลยbuilding ตึกสีอะไรดีสีนี้ก็ได้นี่ก็สีอะไรดีวะประมาณนี้อันนี้เป็นของผมพอเสร็จแล้วก็ดึงประวัติไอ้ดึงตำบลมานะครับตำบลก็จะอยู่ที่เราโหลดได้ในเว็บเพจของอาจารย์นะครับนี่ครับชนตำครับล่างมาเลยครับเพราะว่าถ้าอยู่ข้างล่างเราก็เลื่อนลงมาไว้ข้างล่างสุดนะครับมันจะเห็นหมดพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่ล่างซ้ายครับจะมีเอาเมาส์ไปจ่อดูครับมันจะมีขึ้นว่า layout view กดเลยครับมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ขยับให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเพราะว่าเราจะทำอีก3กรอบตรงนี้พอได้เราคิดว่าได้แล้วเราก็มาที่โหลดครับแล้วก็อันนี้ผิดคลิกขวาที่รถครับแล้วก็ซูมทูเลเยอร์มันก็จะชัดละพอได้ไปที่แล้วก็ต้องมีเข็มทิศใช่ไหมเข็มทิศก็ง่ายๆครับไปที่ insert แล้วก็ not arrow แล้วก็เลือกตามใจชอบครับจะเอาไหนเอาไหนดีวะอันกลางอะอันไหนอันนี้อ่ะอันไหนเลื่อนไปอีกนั่นลงข้างบนไหนล่ะอันนี้อ่ะใช่นี่ก็ได้โอเคเลยครับได้ไปแล้วแล้วก็ขยายปึ๊กเข้าให้วางตรงไหนก็ได้ครับแต่ผมชอบตรงนี้วางนี้แล้วกันต่อไปก็ต้องมีมาตราส่วนใช่ไหมมาที่ insert เหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ scale bar ครับมาถึงปึ๊บก็จะได้มาตราส่วนละก็เลือกตามใจชอบเลยชอบแบบไหนแบบไหนดีแบบไหนอ่ะแล้วแต่แต่เอานี้ไงสีขาวเนี่ยกดเข้าไปได้มาครับสเกลบาร์แล้วก็ขยับขยายมันเข้าที่เข้าทางนะครับโอเคแต่ถ้าเราไม่ถูกใจอันนี้เราอยากเปลี่ยนเราคลิกขวาครับที่ property แล้วก็มาที่ format มันจะมีฟอนต์มันจะมีอะไรให้เราเลือกแต่ผมชอบนี้แหละผมไม่เปลี่ยนหรอกผมก็แคนเซิลไปเสร็จแล้วนะครับมาการสร้าง data เอ้ยการสร้างคำอธิบายสัญลักษณ์นะครับหรือ legend มาที่เดิมครับ insert แล้วก็มาที่ legend ฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับฝั่งขวามือตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่เรานำเข้ามาเราก็ next ไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมัน next มาส่วนอันนี้มันให้เขียนชื่อมันให้เขียนหัวชื่อหัวเรื่องแล้วก็เขียนไปเขียนว่าอะไรครับสัญลักษณ์ใช่ไหมสัญลักษณ์ไอ้เปลี่ยนภาษาสัญลักษณ์โอ้ยจะเสร็จไหมในวันนี้ของแผนที่เสร็จแล้วก็มาเลือกฟอนต์มาเลือกขนาดเอาสัก20ก็ได้22ดีกว่าเป็นหัวเรื่องแล้วก็ใส่บิ๊กไป
ลี่ยนฟอนต์นะครับฟอนต์ถ้าเปลี่ยนแล้วต้องเอาให้เหมือนกันเดิมเหมือนเดิมตลอดนะปฏิป่วยโทษทีผมชอบอังคณานิวอังสนานิวอ่ะใช้ตั้งแต่เด็กแล้วกดเข้าไปก็เน็กต่อไปเลยส่วนนี้เป็นกรอบนะครับผมเอาสัก1พอยต์ก็ได้ 0.5 เลยผมเอาใหญ่ไป 0.5 พอยต์อันนี้เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังนะครับไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้ครับอันนี้เป็นเงาไม่เอาก็ได้แล้วแต่ผมไม่ชอบก็เน็กจนฟินิชได้มาแล้วเห็นไหมแล้วขยับขยายเหมือนเดิมมันใหญ่หรอวะถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็เข้าไปที่เดิมแล้วก็ property ก็มาที่ symbol โอ้ฟอนต์ใหญ่มากพอดีละตอนนี้เป็นส่วนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมแล้วก็มาเปลี่ยนง่ายๆเลยแล้วก็มาที่หัวมาเลยตรงเนี้ยด้านซ้ายมือครับตรงเลเยอร์ครับตรงเลเยอร์นั่นแหละคลิกไปเลยคลิกเบาๆนะครับคลิกเบาๆ2ทีคลิกแรงหรือมันจะเปลี่ยนถนนใช่ไหมเขียนใบถนนส่วนวอเตอร์ก็สระน้ำเนี่ยคลิกแรงจะเป็นแบบเนี้ยอย่าคลิกแรงนะคลิกเบาๆสระน้ำ building เป็นสิ่งก่อสร้างนะสิ่งก่อสร้างส่วนนี้เป็นขอบเขตของมหาวิทยาลัยนะครับขึ้นไปส่วนนี้ก็เป็นอันนี้ผมพิมพ์ผิดนี่นะขอเปลี่ยนกันขอบเขตของมหาวิทย์โอเคถูกแล้วแล้วก็มาที่ชนต่ำเปลี่ยนเป็นขอบเขตตำบลอันนี้โอเคได้มาแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วก็จัดเรียงแล้วแต่เราเลยแค่นี้สมมุติได้แล้วใช่ไหมเราจะทำกรอบที่3กันคือ data frame data frame ก็ทำเหมือนเดิมครับมาที่ insert คลิปเราบอก insert ครับกดไปเลย data frame ได้มาอันหนึ่งแล้วก็มาขยับขยายให้เข้ากันที่เราสร้าง data frame ขึ้นมานี่เพราะว่าเราจะเอาข้อมูลของตำบลกับขอบเขตของมหาลัยให้มันชัดๆกว่าเดิมแล้วก็มาคลิกขวา copy มหาลัยก็มาวางที่เฟรม data frame ใหม่ new data frame มาได้เห็นไหมมาเหมือนเดิม copy เหมือนเดิมเลยมาเหมือนเดิมน่ะมันยังไม่เห็นแล้วก็ zoom to layer ไปมันก็จะมาแหละเห็นไหมมันใกล้ไปแล้วก็ zoom ออกไหนก็ได้เห็นไหมไม่ยากแล้วก็จัดนิดนึงสมมุติได้แล้วกรอบที่3กรอบที่3นี่เอาไว้ใส่ชื่อกับใส่โลโก้ของมหาลัยกรอบที่3ก็ทำง่ายๆเลยมาที่เหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ครับขอโทษทีผมผิดมาที่ตรงนี้เลยทูลบาร์โล่งๆเนี่ยคลิกขวาไปแล้วก็มาที่ดอครับอย่าคิดมากแล้วดอเนี่ยดอแปลว่าอะไรครับดอแปลว่านั่นแหละไม่รู้อะแล้วมานี้มาที่4ขาวๆนี่เห็นไหมครับกดเข้าไปเลือกอันแรกเลยก็มาวาดเลยตารางปิ๊ดนายตารางมาแล้วตารางปิดไปเลยก็ได้เนี่ยตารางนี้มันจะเป็นตารางมันจะเป็นสีครีมนะเราก็เปลี่ยนก็ได้เข้าไปที่ property ก็มา fill color กดเข้าไปเป็นสีขาวตัวนี้มันเป็นขอบเอาสีดำโอเคได้มาแล้วกับที่3ส่วนเราจะเขียนชื่อเขียนยังไงล่ะไปที่เดิมคิดว่า insert มาที่แท็กนะครับนั่นแหละแท็กก็ได้แท็กอ่ะเด็กเรียนอยู่เล็กๆเลยหาเอาเอง
มาแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอัเปนลี่นยนี้ชื่อครับเขียนนั่นก่อนก็ได้แผนที่เขียนว่าแผนที่มหาลัยบูรพาใช่ไหมมหาวิทยาลัยนะครับเออมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นหัวเรื่องเราก็มาที่นี่เชียนซิมโบเปลี่ยนฟอนต์นะครับเปลี่ยนฟอนต์ให้เหมือนเดิมเลยเราใช้อันไหนแต่แรกเราก็ใช้เหมือนเดิมผนะมครยับังสนานิวใช่ไหมกดแปลสนานิวเป็นหัวเรื่องก็สัก20ก็ได้22ก็ได้เป็นบิ๊กด้วยโอเคไปเลยใหญ่ไปไม่ต้องห่วงเพราะถ้ามันใหญ่เราปรับทีหลังได้เดี๋ยวเราก็ปรับกรอบให้มันเข้ากันสมมติเราได้แล้วสมมติเราได้แล้วแหละแล้วก็จะทำอีกใส่ชื่อใช่ไหมชื่อก็ทำเหมือนเดิมแล้ว insert มาที่ตรงเนี้ยอแลั้นวนกี้็เสกเหมือนเดิมนะครับเสกเหมือนเดิมลากมาแล้วก็ดับเบิลคลิกไปนี่ใส่ชื่อใส่ชื่อไปนายวีละวัดวันละล่านี่ของผมลานิสิก็170285285นี่เล่าหรือเปล่าครับโอ้ถ้าเป็นเล่าก็ดีเราเล่นเราเล่นครับส่วนนี้เพื่อนผมสลาวุธวิเชียนอันนี้สิทธิ์ก็55170489นะแล้วก็ใส่คณะไปด้วยเวลาดูจะได้ชื่นใจพิมพ์ช้าหน่อยนะอ้าวใส่ผิดอีกตั้งหากสารสนเทศศาสตร์เอาชื่อมหาอะไรด้วยนะครับอย่าลืมนะครับซื้อหายไม่ต้องทำไปแล้วเนี่ยแค่นี้พอละแล้วก็มาเปลี่ยนฟอนต์ที่เหมือนเดิมเชียนซิมโบมาเป็นฟอนต์เอาฟอนต์ไหนตอนแรกก็ฟอนต์เดิมอังสนานิวเปลี่ยนไปสัก14ก็ได้ครับเซฟไปลองดูกันมันเล็กไปก็ขยายอีก propertyเชนซิมโบกี่ใช้14ใช่ไหมสัก16ก็ได้โอเคพอดีละแล้วก็เลื่อนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ไม่สุดท้ายสิเกือบสุดท้ายเราจะนำรูปเข้ามา insert กับ picture อันนี้รูปผมเก็บไว้อยู่แล้วผมชอบรูปนี้มากเลยเป็นรูปตามมหาลัยเก่ามีภาษาไอ้นี่ด้วยภาษาบาลีนะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จสิเราใส่ต้องใส่พิกัดกิจก่อนพิกิจก็ไม่ยากครับซูมมาหน่อยจะได้เห็นชัดๆคลิกที่รูปภาพนี่คลิกขวา property แล้วก็มาที่กริดแล้วก็นิวกิดครับมีสามอันให้เลือกนะอันบนจะเป็นเกี่ยวกับพวกตำบลได้เป็นพวกทวีปใหญ่ๆอันนี้จะเป็นตำบลอำเภอวันนี้ส่วนอันล่างจะเป็นพวกเขตชุมชนผมชอบอันที่สองแล้วกันเอาอันที่สองเล็กไปมันก็มีเลือกสามอันอีกอันนี้จะเป็นเปล่าๆมีแค่เลขส่วนนี้จะเป็นรูปเครื่องหมายบวกแล้วก็มีเลขส่วนอันล่างจะเป็นกากบาทเป็นตารางเป็นตารางรอบเลยผมชอบวันล่างก็เน็กไปเรื่อยๆเน็กวิกจนฟินิชแล้วก็โอเคเลยครับได้มาแล้วตารางสมมุติเรามองเลขไม่เห็นใช่ไหมข้างๆเราเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้คลิกขวาเหมือนเดิม property แล้วก็มาที่สไตล์แล้วก็มาที่นี่
กดเข้าไปเลยแล้วก็มาลาเบลแล้วก็เลือกเลยจะเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องฟ้าเหมือนกันก็ได้ครับ10ก็ได้กำลังดีโอเคโอเคไปเริ่มเห็นแล้วเห็นไหมพอเราทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้วเราก็มาปรับแล้วก็มาจัดเรียงใหม่ให้มันเข้ากันก็มาดูเลยทีละอันเลยอันบนใช่ไหมปึ๊กปึ๊กก็จัดให้มันเข้ากันไปคลิกที่ตรงนี้ครับตารางมันครับแล้วมันจะมีเส้นมาให้พอมีเส้นมาให้มันก็จะเข้ารูปเองโดยอัตโนมัติเลยถ้าเข้าฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับแล้วให้เปลี่ยนเป็นขยายแทนขยายมันก็จะมาชนเลยเห็นไหมครับมันจะพอดีเหลี่ยมเลยทำเหมือนเดิมเลยมาข้างล่างข้างล่างกล่าวเองนะครับตรงนี้ใช้สายตากล่าวเอง โอเคก็เลื่อนมาให้ตรงเลยตรงให้หมดโอเคโอเคจัดแจงให้เรียบร้อยก็มาที่เส้นบนตรงนี้ไอ้เข้าเหมือนเดิมเลยถ้าเส้นมันใหญ่ไปก็ไปที่ property ก็กดหาดูเฟรมนี่มาที่ 0.5 พอโอเคไปนะเส้นก็จะเล็กเหมือนเดิมมานี่ 0.5 พอพิมพ์ไป 0.5 0.5 มันก็เล็กมันเท่ากันแหละมันก็จัดแจงให้มันพอดีอันไหนคนใหญ่ไหนคนเล็กก็ลองคิดดูเองครับโอเคพอได้แล้วแล้วก็ออกปุ๊บแล้วมันก็จัดเรียงหนังสือใหม่จัดเรียงตัวหนังสือใหม่จัดเรียงใหม่กดเบาๆครับเวลาจัดกดเบิ้ลมากๆมันจะโผล่มาเยอะให้มันตรงกลางที่สุดอ่ะถ้าที่จะตรงกลางนะตรงกลางแล้วก็มาเลื่อนตรงนี้อีกหน่อยนึงเงินพอๆกันเห็นไหมให้กระซูมออกดูว่าสวยงามเปล่ายังไงสวยงามไหมครับแล้วพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกเสร็จแล้วแล้วเราจะออกมาเป็นรูปแล้วก็มาคลิกที่ไฟล์แล้วก็มาที่นี่ครับ import mapคลิกเข้าไปexport ผมพูดผิดตรงเนี้ยมันจะเป็นความละเอียดเอาสัก500ก็ได้จะละเอียดหน่อยแล้วก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่ออะไรดีตั้งชื่ออะไรดีแผนที่กูแผนที่กูเลยอ่ะโหดร้ายไปป่ะแผนที่ของผมนะของเขานะพิมพ์ไปโอเคเซฟไว้ซับเซฟไว้เดสก์ท็อปก็ได้
โอเคลองไปดูก่อนมายังแหละมาแล้วเห็นไหมตรงนี้เปิดดูน่าเห็นไหมครับเป็นรูปภาพสวยงามนี่ครับเสร็จแล้วครับการทำแมปเลย์เอาท์ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายจุ๊บ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 รักนะ